สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลน์สไตล์สาวแหม่มมาจามื้อนี้พามากินตำซั่วหมูกรอบค่ะพี่น้องเบิ่งอันนี้หมูกรอบเฮ็ดเองนะจ๊ะเด้อพี่น้องคะกรอบๆเลยค่ะนี่ป๊าดแผ่นงามๆเลยค่ะพี่น้องกินกับตำซั่วขนมจีนค่ะพี่น้องแซ่บๆเบิ่งเส้นแบบยาวๆคือเก่าจ้ะพี่น้องผักหลายๆเนาะมีอันผักบุ้งแล้วก็มีผักสลัดค่ะพี่น้องผักบุ้งหน้ายอดงามๆค่ะพี่น้องเบิ่งป๊าจ้ะพี่น้องจ๊ะแซ่บๆน้ำกันจัดเลยเนาะสดก่อนจังเลยเบิ่งสีน้ำตาลอุ้ยแต่แสบคักนัวมากยุ่มสินก่อนเลยเนาะหมูกรอบจ้ะลองเบิ่งกรอบบ่กินน้ำมันก่อนเลยเนาะสุดยอดเลิกปากเผ็ดใส่มาอบลมร้อนค่ะพี่น้องแซ่บจ้ะมันเลยมาเหลือผู้ใหญ่ยากกินตำซั่วหมูกรอบแล้วกันหนังกรอบกรอบ
กรอบทะลุจอไปเลยจ้ะพี่น้องพรุ่งนี้จะกินเมนูเซนเนี่ยดูเนี่ยจะพี่น้องจะพาเบื่อกันเด้อมีกระถินเฮ็ดเองสับเบงก็เก่าดาอันนี้ใส่มาอบร้อนๆมันสิประหยัดเวลานะคะพี่น้องถ้าว่าเฮาเอาไปตากแดดเองมันก็สิใส่เวลาเนี่ยสั่นบ้างไงกินดูอยู่เมนูตันขนมจีนแต่ว่ามันหมักไหมพี่น้องมันก็สิบ่ค่อยเบื่อดอกมันบ่เบื่อดอกมันหิวตลอดเวลาหิวขึ้นมือเลยล่ะมึงกอบกอบน้ำจอกอบทะลุจามันก็จะกลิ่นเยอะเ
เครื่องเทศก่อนเวลาไปซื้ออันสามชั้นเนาะเลือกเอาที เลือกเอาที่แบบว่ามันหน่อยๆค่ะพี่น้องคะเนาะเลือกเอามันหนาหลายมันจะแซ่บขอบคุณเนี่ยอิ่มจังเลยเอาละค่ะพี่น้องมินิกาเมนูตำส่วนหมูกรอบเนาะเหลืออยู่ตอนนึงบ่เมิดบ่ว่ากันนะคะพี่น้องคะกินเท่าถ้ากินได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือปลาทิพย์เนาะได้เก็บไปกินได้อีกค่ะพี่น้องคะตอนแรกกินกับเมิดแล้วแล้วนะคะพี่น้องมินิกาถ้าเกิดว่ากินสวดลวดกินจอบแจบกินเสียงดังแน่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะบางคนเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะแบบเอ้าก็กินเสียงดังแถมหนูติดไมค์แบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ตอนที่หนูตัดคลิปแบบเนี้ยหนูก็จะเพิ่มเสียงอีกเทื่อนึงจ้ะพี่น้องมันก็เลยอาจจะเสียงดังอีกอันเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะปกติกินแบบเวลาเราไปกินอยู่ร้านอาหารหรือว่ากินที่แบบว่ากินกับหลายคนแบบเนี้ยเฮาก็บ่กินแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้เฮากินผู้เดียวเนาะเบิ่งเพื่อแบบว่าเบิ่งเพื่อดูเพื่อแบบอรรถรสในการกินนะคะพี่น้องคะแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะท่านใดที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะคะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องลมเย็นดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ